ข้าวแล้วเหี่ยวครับเดี๋ยวนี้อัลบั้มนั้นปี2540ค่ะ19ปีการเวลาไม่ได้ทำลายหน้าตาน้องๆแค่คนเดียวนะคะใช่ครับเพราะว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ช่วยพวกเราได้ล้อเล่นเหรอทุกคนแบบไม่น่าจะล้อเล่นนะฮะไม่รู้ว่าพี่เจนจะโยนเข้าวิตามินพี่เองอาอย่างนะขายของเลยเหรอครับอย่างเดี๋ยวสิครับเอาคุยเรื่องมาก่อนคือจะบอกว่า19ปีที่ผ่านมาโอเคแล้วก็เห็นหน้าค่าตาพวกเราบางคนกันบ้างทำโน่นทำนี่บางคนก็ไปทำเรื่องหลังบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าในรอบ2ทศวรรษมันฟังดูนานมากเลยเนาะแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างได้กลับมารวมตัวในครั้งนี้ถามความรู้สึกข้างในลึกๆใครก่อนดีคิดว่าเอาคนที่คุยเก่งที่สุดบนเวทีนี้จัมมี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่นี่นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เจอพี่นาครับ9ปีแล้วแฟนเพลงน่ารักน่ารักทั้งที่อายุมากขึ้นทุกคนแต่ไม่น่ารักอีกเลยนะจริงๆแล้วมีพี่ๆชวนเล่นในหลายงานนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องคิวมีปัญหาเรื่องอะไรมีคนชวนมองมีปัญหาเรื่องคิวมีปัญหาในหลายอย่างที่ไม่ลงตัวนะครับงานนี้ก็ทุกอย่างเคลียร์ได้ผมรู้สึกดีใจครับจริงอธิบายในดีมันเหมือนกับเรากลับไปเจอเพื่อนสมัยมัธยมต้นเนี่ยพี่คือเราไม่ต้องคุยอะไรกันมากแต่แบบพอกลับมาแล้วเฮ้ยมันต่อกันติดหมดเลยอะครับก็คุยกันแต่โดยอดีตเราก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมีเรื่องราวดีๆผ่านอะไรครับผ่านอะไรคะผ่านคนสนิทใช่ครับด้วยกันดีๆมาเยอะมากนะทำไมผมพูดแล้วทุกยิ้มกันหมดเลยนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเมมโมรี่ดีๆผมรู้สึกว่าผมต้องเล่นอยากเล่นปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อย่างเจนต้องส่วนคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อเวทีอยู่แล้วพูดถึงคอนเสิร์ตก็จริงๆแล้วก็ตอนที่ทางไอซ์โทรมาชวนเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรมากเลยพอเขาบอกตัวเลขมาผมรับเลยฮะสาวเล่นสาวเล่นสาวเล่นจริงๆแล้ว19ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคำว่า the next เนี่ยมันเป็นคำที่หลายๆคนเหมือนกับตั้งความฝันไว้ว่าอยากให้ the next ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่อยากให้ภาพนี้กลับมาพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้แล้วก็เพื่อนคนนี้เขาโอเคนะครับคิวเขาได้เนี่ยโอ้โหดีใจมากคืนนี้เข้ามาโอ้โหต้อนรับไปทีเมื่อจริงๆต้องบอกว่าคนที่เล่นตัวที่สุดเนี่ยคนนี้เลยนะคุณบอยสียังไม่เท่ากันเลยอ่ะไม่คุ้นเลยในโปสเตอร์จริงไหมครับที่ไม่พอนะอันนี้เราแบ่งแบ่งเวทีเป็นโต๊ะสีประมาณแค่แต่สองฝั่งยังไม่พูดยังไงครับพูดยังไงครับถามพูดยังไงเรื่องที่เรื่องอะไรครับเรื่องว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งคือผมเดินทางบ่อยด้วยท่องเที่ยวในหลังนะบวกกับอีกอย่างคือเรารู้สึกว่าพอเราใช้ชีวิตส่วนตัวหันหลังให้วงการแล้วรู้สึกว่าเราค่อนข้างรักชีวิตส่วนตัวแล้วก็แบบอยากที่จะทำอะไรในแบบที่ตัวเองอยากจะทำมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอีกนิดนึงสองเรื่องหลักๆเลยคืออันดับแรกเนี่ยวันที่ผมคิดว่าผมคงนัดคุยกินข้าวกับพี่เขาแล้วผมก็จะบอกเขาว่าคงจะไม่วันนั้นเนี่ยผมก็โพสเฟซบุ๊กของผมโอ้ดราม่ามากดราม่าด้วยเหรอไม่ต่อไม่ต่อโพสดราม่าเลยยัง ผมก็โพสเฟซบุ๊กของผมซึ่งเป็นการบอกต้องการจะบอกเป็นในๆว่าผมอาจจะไม่เล่นนะอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้ตอบกลับมาจากข้อความต่างๆนานาเนี่ย
มันทำให้ผมต้องรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้กับคนอื่นบ้างส่วนปัจจัยที่สองหล่อกว่าครับคือไม่ใช่ที่หนึ่งให้คนอื่นเขาชมเลยไม่ใช่ที่ผมจะชมเพื่อนผมจะชมเพื่อนยังไงคุณออยคุณออยคุณอย่าพูดอีกฮะที่คุณพูดจบก่อนขอโทษขอโทษคุณออยคุณจะไปไหนคุณนั่งหลับปัจจัยที่สองเดี๋ยวพอแคสเซิลไม่เล่นนะหล่อมากให้คนอื่นชมให้คนอื่นชมคือปัจจัยที่สองเนี่ยคือวันที่ผมนัดไปทานข้าวเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ลังเลใจมากมากนะวันนั้นบังเอิญโดมโทรมาหาพี่เน่งที่เป็นพี่ที่ดูแลเรื่องคอนเสิร์ตคุณนัทถัดเข้ามาโดมพูดมาแค่คำเดียวนะเฮ้ยหลงแล้วต้องพูดอยู่แล้วต้องพูดคำเดียวคุณออยค่ะมาคุณออยมาฮัลโหลโอเคเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะโดมโทรมาพอดีแล้วก็ได้คุยกันโดมก็บอกแค่เฮ้ยมาเล่นเดี๋ยววะมาแจมกันมาสนุกด้วยกันเพื่อนๆกันผมรู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันพุ่งเข้ามากระแทกตัวเราเลยว่าต้องเล่นแล้วนี่คือบอกอย่างที่บอกให้ผลที่หล่อมากคนพูดที่หล่อมากนะผมทำไมคุณไม่โทรไปหาเจียด้วยผมต้องโทรวันนี้ถ้าผมไม่โทรวันนี้เนี่ยผมจะพลาดอะไรบางอย่างผมโทรปึ้งมาถึงพี่เด่งรับพี่จอมบัตรให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณไม่ได้โทรหาคุณบอยอะไรไม่เกี่ยวเลยคุณบอยไปถามเรื่องบัตรอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนี่เมื่อกี้เขาเล่าก็หล่อมากแล้วนะไม่ต้องเล่าความจริงทั้งหมดก็ได้แต่มันบังเอิญมากถ้ารู้ว่าบอยนั่งอยู่ด้วยเลยไม่ได้เราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ก็ชวนเกือบแล้วนะเกือบไม่ขึ้นเวทีแล้วนะแต่อย่างเมื่อกี้ถาม JR เขาก็โพสต์ใน Facebook เขาแล้วว่าเขาอาจจะไม่สะดวกมีปัญหาสุขภาพโน่นนี่นั่นว่าไปไม่เป็นไรเพราะว่าส่งตัวแทนมาเกือบครบเลยนะสองหนุ่มลิฟต์ออยดีกว่าหน้าตาเขาแบบดูคิดถึงเวทีมากตอนนั้นเขาก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเองนะแต่เขาหมดเหงาว่าแบบขาดอะไรไปวันนี้มีเพื่อนมาครบเลยรู้สึกยังไงเป็นสองคนที่มีลูกไปแล้วแค่สองคนในเดือนเองจริงถือว่าพวกเรามีศักยภาพมากกว่าทุกคนในที่นี้การันตีในเรื่องของเราผมว่าเรามีน้ำยาแน่นอนคนนี้เขาตามมาสิไปมีทีหลังไม่ได้แปลว่ามีไม่มีน้ำยานะผมอาจจะจับแฝดสองแฝดสามก็ได้นี่ไงต่อเชิญค่ะถามว่าอะไรนะที่ได้มาเจอเพื่อนทุกทีในครั้งนี้ก็ดีใจครับเพราะว่านานๆเราได้มาเจอทีรู้สึกในรอบประมาณสัก10กว่าปีนะที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็เพิ่งได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยก็วันนี้เลยเนาะใช่คือแบบจากทางหายกันไปไม่ได้ไปเจอกันแบบนี้นะครับค่ะใช่ก็หมายความว่าที่เราไปโฮมเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละที่เราจะได้มาเจอกันแล้วก็เริ่มสนุกกันเดี๋ยวจะไปซ้อมงานค่ะทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นก็จนถึงวันจริงคิดถึงมุกที่เขาจะยิงกันบนเวทีนะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ละคนนี่แบบสะสมประสบการณ์กันมาเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยผมยังจำความได้นะฮะตอนที่ The Next ออกใหม่ๆนะครับเราเวลาที่เราไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถที่จะแบบเดินออกได้ตามปกติก็คือแฟนๆมิตรรักแฟนเพลงของพวกเราเนี่ยนะฮะก็จะแบบมาคอยต้อนรับเชื่อมากค่ะอยากไปที่ไหนนะอุดรใช่ไหมครับสาระดอยเว้ยสาระดอยมาเฮ้ยคุณชวนผมคุยกับใครหน่อยผมนี่เขากำลังดูนะสรุปจังหวัดด้วยครับกำลังไปอุดรอุดรแต่ว่าอุดรลงเครื่องปุ๊บไปทำอะไรไปเล่นคอนเสิร์ตนะโอเคแฟนเพลงเดือดเลยไม่ใช่แฟนเพลงสิบกว่าคนลุมดึงคุณวอยอยู่นะทำไมอ่ะชื่นชอบเหรอฮะใช่ครับก็นี่นะฮะเขาก็ขอลายเซ็นอ๋อเรื่องมีอยู่แค่นี้แหละฮะคือไปตรงไหนคือไปไหนส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนๆมาลุมไม่หรอกครับจริงๆเราจะบอกว่าปรากฏการณ์ของ The Next เนี่ยผมว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งตัวผมเองถึงวันนี้เนี่ยผมยังจำทุกๆคอนเสิร์ตทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นกับตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตอนเป็น The Next ได้นะครับภาพปรากฏการณ์ของเวลาที่ไปจังหวัดไหนแล้วก็ไม่สามารถลงจาก
จากเอาจากสนามบินได้หรือว่าเราไปในสถานที่ต่างๆเรามีขบวนยังกระแห่ทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นอะไรเงี้ยตามเป็นแนว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 ใช่ไหมฮะยังไงฮะวันที่เราจะไปเล่นตลกกันหรือไปร้องเพลงหรืออะไรกันนะครับหัวล้อกันทุกวันเลยนะฮะก็สำหรับผมแล้วกันความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วนะครับถึงจากวันสุดท้ายที่เราเล่นกันแล้วจนวันนี้นะครับตอนนั้นผมก็อายุน้อยที่สุดวันนี้ผมก็อายุน้อยที่สุดครับแล้วก็อยากจะบอกเหมือนกันครับถึงแม้ว่าวันนี้อย่างคนอื่นใครก็ไม่รู้นะครับที่ว่าเราไม่มีน้ำยาแต่ว่าเรามีเวลาเยอะที่สุดครับสำคัญที่สุดครับใช่ไหมใช่ไหมเวลาเวลาแล้วก็เวลาครับคือวันนี้แรปเตอร์อาจจะมีเวลาซ้อมเต้นมากกว่าเพราะบางบ้านอาจจะต้องให้นมบุตรอะไรอย่างนี้ขอโทษเลยครับไม่ใช่หน้าที่ผมครับพ่อนมลูกพ่อนมลูกใช่อย่างออยนี่เขาก็ต้องอุ้มลูกเขานิดนึงโหแบบเรานึกภาพเขาไม่ออกเลยนะเมื่อกี้เราเห็นภาพเขาอุ้มลูกแล้วแบบโอ้โหแฟมิลี่แมนมากนะแต่ว่าเวทีนี้นี่เดี๋ยวลูกไปเชียร์คุณพ่อเต้นสู้ตายไส้แตกแน่นอนนะคะรับรองเห็นภรรยาเขาอุ้มลูกมาตอนแรกผมนึกว่าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพมาเหมือนมากเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราเตรียมตัวกันครับเมื่อกี้ตอนซ้อมกันหลังเวทีเขาไม่ได้คุยกันอย่างนี้เลยคือจะมีต่อบุ้งทำมีอะไรไม่มีทุ่มเททำงานทุ่มเทมากใช่ครับตื่นตีห้าซ้อมวิ่งเตรียมเพื่อคอนเสิร์ตใช่ครับวิ่งสามเก้าแล้วนอนต่อเอางี้ดีกว่าคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องไปซ้อมเขาต้องไปเตรียมตัวกันแหละนะคะว่าเขาจะยอมแพ้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พี่เขาโทรมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือดีใจแล้วเราเซย์เยสทันทีไม่ได้ลังเลหรือไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคือรู้สึกว่าแบบมันเป็นคอนเสิร์ตที่มีความหมายและในเมื่อมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง19ปีเราก็ขอค่ะมันมี history ซ่อนอยู่ในนั้นโดมหันมาถามเจนว่าเฮ้ยเขาจำได้ยังไงอะโดมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออตอนนั้นเขาดูเด็กๆมากเลยแล้วตอนนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วแต่เราพอเห็นแนนซี่ทีไรเรานึกถึงพี่ชายเขาตลอดคุณรับพี่คนนั้นก็มีลูกแล้วกันหายแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องลูกอยากเรื่องมีลูกมีลูกกันแล้วอยากมีกับบ้านเชื่อดิมีกับบ้านเดียวละจะลูกๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วพี่ฟี่ล่ะคะพี่ฟี่หายไปไหนแล้วเราจะมีโอกาสได้เจอพี่ฟี่ไหมเห็นแนนซี่แล้วก็ถามแล้วล่ะโอ้อันนี้คงต้องถามคนมากแล้วค่ะว่าจะมาไม่มานะคะนี่เราต้องไปดูกันใช่ค่ะที่อย่างที่พี่บอกว่าวันนี้เราเห็นเก็ตทั้งหมดนะคะเรายังมีสิ่งที่ฉันจะมีให้เธอI'll be like you.